าเกสุดยอดโอคุตูจาก Finale Wedding Studio ผู้ยืนหนึ่งคว้ารางวัลนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมแห่งปี2019จัดงานแฟชั่นอลังการงานโชว์พาวเวอร์เปิดบ้านศิลปกรรมคอลเลกชันใหม่2020ของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอย่างยิ่งเลยครับซึ่งเราจัดงานวันครบรอบนะครับ45ปีนะครับจริงๆแล้วเป็นวันที่18มกราคมนะครับแต่เนื่องจากว่าวันที่18เป็นวันเสาร์เราก็เลยเลื่อนมาจัดงานในวันนี้แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่างานในวันนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องกราบขอบคุณคุณปาและคุณเกเป็นอย่างสูงนะครับเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของเราที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่เสียสละเวลามานะครับอากาศร้อนอยู่ไกลด้วยนะครับแต่ก็เป็นเกียรติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคอลเลกชันเซตนี้นะคะจะเน้นเรื่องงานปักแล้วก็ลวดลายของการปักค่ะเหมือนกับเราออกแบบลายผ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นงานปักมือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือใช้ของเกรดดีหมดเลยเป็นเพชรสวาโรกี้นะคะแล้วก็ของปักนี่ก็คือจะเน้นของคุณภาพทุกอย่างเลยค่ะก็คือเราจะเน้นออกหนักๆคือการออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม่ไม่ได้ปักบนลูกไม้ซะทีเดียวค่ะจริงๆแล้วสถานที่นี้ก็คือผมรู้สึกว่าเป็นครอบครัวครับก็คือก้าวเข้ามาสู่ประตูนี้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับแล้วก็ศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็จะบอกว่าอยากเชิญรุ่นน้องนะครับหลายๆท่านเลยก็คือว่าที่นี่ครับก้าวเข้าสู่นี่ก็คือครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะที่ทางพี่ปาที่ได้ให้เกียรติการในการแบบสวมใส่ชุดที่แบบสวยมากๆแล้วก็แบบร้านนี้มากๆคนฝั่งนี้คือตาแตกแล้วแน่นอนแบบอลังการมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะรู้สึกดีใจทุกครั้งค่ะที่พี่ปานขึ้นนะคะเพราะว่าเราไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในแบรนด์ฟินาเล่อยู่แล้วในทุกครั้งเลยค่ะก็คือได้ร่วมงานกับพี่ปาหลายครั้งแล้วก็ยินดีมากค่ะแล้วก็อยากให้พี่ปาแบบว่ามีผลงานดีๆแบบนี้สู่แบบทุกคนไปเรื่อยๆปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้พี่เกก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะในการผลิตชิ้นงานขึ้นมานะคะมีแบบใหม่ๆอยากจะให้คู่รักหรือว่าลูกค้าที่ต้องการไปงานนะคะแวะลองมาชื่นชมผลงานพี่เกได้นะคะแล้วในอนาคตเราก็คือใกล้ๆนี้เราก็จะมีเพิ่มสาขาเพิ่มนะคะครับผมแล้วก็ฝากในเรื่องของรุ่นน้องดีกว่านะครับสำหรับหลายๆท่านเลยที่ต้องการเรียนออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็แล้วแต่ของศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมมีความรู้สึกว่าการเข้าสู่ประตูที่นี่นะครับความอบอุ่นก็คือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับผมครับ